สวัสดีครับมาดูวิธีการคาลิเบรต pH พลอยนะครับตัวนี้เป็นตัว use นะฮะไม่ใช่ตัวใหม่ตัว use งานส่งมาให้ตรวจเช็คนะฮะงานซ่อม shop number คือ17717นะฮะคอนเซ็ปต์ของมันก็คือเครื่องหน้าตาอย่างนี้นะครับเวลาปุ่มนี้คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะฮะเปิดซึ่งถ้ามันอยู่ในข้างในมันจะเป็นสปองเป็นฟองน้ำนะฮะแช่ด้วยน้ำยาเก็บรักษาหัววัดหรือ PSC แบบใสนะฮะอย่าปล่อยแห้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการคาลิเบรตนะฮะคาลิเบรตคอนเซ็ปต์คือต้องเตรียมน้ำยาค่า7 4แล้วก็10นะฮะเป็นน้ำยาคาลิเบรตนะฮะเป็นน้ำยาสแตนดาร์ดเตรียมไว้เรียบร้อยนะฮะ7 4 10นะฮะตัวนี้เป็นน้ำ DI นะฮะใช้ในการล้างหัวโอเคอันดับแรกล้างหัววัดนะฮะสบัดสบัดนะฮะสบัดสบัดแล้วก็จุ่มไปในบัฟเฟอร์ค่า7นะครับสังเกตค่าที่หน้าจอนะฮะค่าที่หน้าจออ่านได้ 7.1 กว่า1เท่าไหร่105 7.05 เห็น7.05 ก็จะคาลิเบรตนะครับก็กดปุ่มแคลเพื่อจะปรับไปที่7นะฮะหน้าจอจะขึ้น CL นะฮะครับแล้วก็ปรับไปที่7.00รอสักครู่จนขึ้น SAN นะฮะ N